สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูจะพามามูพระสมเด็จพิมพ์จักรพรรดิในรังของอาจารย์ดลบางซื่อนะครับนี่นะครับพระชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นกล้องส่องให้ดูนะครับว่าพระอาจารย์ดลสมเด็จพิมพ์จักรพรรดินะครับที่มีการเปิดเกินองค์ละ20กว่าล้านนะครับมีมวลสารเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับก่อนดูซื้อพระจากใครในประเทศนี้นะครับผมขอให้ขึ้นกล้องก่อนนะครับถ้าใครสนใจพระชุดนี้นะครับโทรมาหน้าไมค์หลังไมค์กับอาจารย์ดลโดยตรงนะครับราคาจับต้องได้นะครับพิมพ์จักรพรรดิพิมพ์เดียวกับเซียนเนื้อเดียวกับเซียนแต่ราคาไม่เท่าเซียนใหญ่คนละเรื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกับอาจารย์ดลนะครับคลิปของทางช่องนะครับไม่มีการตัดต่อใดๆนะครับแล้วก็ไม่มีการหยุดภาพสะดุดภาพใดๆนะครับเสียงดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเราอัดคลิปนอกสถานที่ตลอดแล้วก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมายนะครับทำคลิปเพื่อความเข้าใจเรื่องพระสมเด็จให้มากที่สุดนะครับสวัสดีครับอาจารย์โดดครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ใหม่ไปไหนมาพี่อาจารย์โดดอ๋อพี่มันอยู่ราชบุรีราชบุรีครับมีตำหนักนะครับ ยังไงที่ราชบุรีนี่ผมทำไปคลิปมาแล้วเนี่ยมีคนไปเส้นไหว้ไปขอพรพญานาคไหมไปขอพรครับมีครับมีมีหรอครับนี่นะครับจากคนเอ้ยจันนนจากคนไม่เชื่อหรือคือถามว่าไม่เชื่อไหมเมื่อก่อนนี่เชื่อแต่ทีนี้ว่าคือไม่ได้ลงลึกนะแต่ก่อนลงเชื่อไม่ลงลึกมีทุนน้อยครับตอนนี้พอมีทุนครับก็เลยทำเป็นให้ท่านได้อยู่บ้านนะครับไม่ใช่สำนักล่างส่งมีโอกาสเดี๋ยวจะไปเยี่ยมนะครับอยู่ที่ไหนอาจารย์ดลจอมบึงฮะอำเภอจอมบึงครับอากาศดีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดเล่าเรื่องพระสมเด็จอาจารย์ดลเขาเล่นพระสมเด็จมานานเนี่ยโอ้โหนานแล้วครับเล่นตามพ่อเล่นตามพ่อครับได้ค่าพระจันทร์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นนานนะครับเกิดขึ้นนานเนี่ยอ๋อตอนนั้นยังไม่มีครับยังไม่มีท่าพระจันทร์ใครบอกว่างานท่าพระจันทร์งานท่าพระจันทร์มันต้องคิดนะครับว่าเกิดท่าพระจันทร์เพิ่งเกิดปีประมาณ2525นะครับเมื่อก่อนนี้ก็วัดมหาธาตุครับผมครับไปเดินดูพระกับพ่อไม่สมัยก่อนอาจารย์ดลพระมีปองไม่ค่อยมีครับเพราะพระมันเยอะจัดใช่คือหลายคนบอกว่าพระมีปลอมมาตั้งนานนะครับสมัยก่อนเมื่อ40ปีก่อนพระมันมีเยอะจัดใช่แล้วก็ตลาดพระไม่กว้างนี่กว้างครับก่อนนี้โอ้โหเดินแบบเป็นพ่อค้าแม่ค้าต่างจังหวัดบ้างในกรุงเทพบ้างที่เอาพระมาปล่อยขายมาปล่อยขายครับมาปล่อยขายก็เดินดูก็หลากหลายพระ10บาท20บาทก็ไม่แพงครับนะประมาณนั้นครับคือเป็นพระชาวบ้านจริงๆใช่ครับแต่ชุดเนี้ยที่เป็นสมเด็จพิมพ์จักรพรรดิจักรพรรดิเนี่ยคือคุณปู่เขาเก็บมาครับเขาก็เลยต่อมาต่อเนื่องแล้วมาถึงคุณพ่อเขาเก็บมาสภาพนี้เลยสภาพนี้เลยครับสภาพสวยๆเดี๋ยวเราจะมาดูอาจารย์นนท์มีพระสมเด็จเยอะขนาดในหีบคล่องไปเยอะยังในหีบเอาออกมาหมดแล้วครับประมาณหมื่นกว่าองค์เกือบสองหมื่นเกือบสองหมื่นองค์ในหีบเกือบสองหมื่นองค์ครับส่วนใหญ่มีพิมพ์อะไรเปิดไปสี่หีบเปิดไปสี่หีบส่วนใหญ่มีพิมพ์อะไรครับพิมพ์ใหญ่อ้อหลากหลายพิมพ์หลากหลายพิมพ์มีครบอาจารย์ดนก็เป็นหีบมีคนมีหีบมีพวกรับอาจารย์ไม่ใช่มีไหมเขามาดูองค์พระแล้วเขายอมรับหมดครับครับเดี๋ยวเราจะมาดูพิมพ์จักรพรรดินะครับว่ามีเนื้อหามวลสารอย่างไรนะครับอาจารย์ดลทำไมเขาถึงเรียกพิมพ์จักรพรรดิคือแบบพิมพ์เนี่ยจักรพรรดินี่เขาจะมีสังคติครับจะใหญ่สังคติจะใหญ่ครับนะฮะนูนแล้วอย่างนึงคือเป็นพิมพ์ใหญ่แล้วก็เขาแยกพิมพ์ออกมาเรียกเป็นพิมพ์จักรพรรดิครับซึ่งจะใหญ่กว่าพิมพ์มาตรฐานนะครับใหญ่กว่าพิมพ์มาตรฐานนิดนึงครับครับแ
ง่ายๆก็คือองค์พระนี่เขาจะลั่นสันครับนะฮะสังกติใหญ่ส่วนองค์พระก็ใหญ่ครับใหญ่กว่าพิมพ์ปกติทีนี้พิมพ์จักรพรรดิเนี่ยซึ่งไม่ทราบเนี่ยนะคือเห็นคุณพ่อบอกว่าสร้างมาเยอะพิมพ์จักรพรรดิสร้างมาเยอะครับสร้างมาเยอะครับครับแล้วก็มวลสารที่เขาจอดจงที่เล่นพิมพ์จักรพรรดิเพราะว่าจะมีมวลสารแร่กายสิทธิ์เยอะนะฮะจะมีเหล็กไหลไพดำเหล็กไหลเงินยวงนะฮะเหล็กไหลไพดำก็คือตรงจุดนี้คือไพดำจุดดำๆนี่นะครับไพดำแล้วก็จะมีเงินยวงเงินยวงนี้ออกสะท้อนสามารถงอกได้ครับแต่เดี๋ยวเราจะส่องดูเนื้อกันนะครับเพื่อความสบายใจครับเนื้อหามูลสารก็คือสมเด็จที่ผสมทั่วไปอาจารย์ที่เราเห็นนี่มีอะไรบ้างครับที่เราเห็นกับตาบนกล้องเนี่ยบนจอเนี่ยอาจารย์ก็จะมีของพุทธคุณนะฮะครับที่เป็นเม็ดเม็ดอย่างนี้นะฮะครับแล้วก็หลายใบดำครับหลายเงินยวงครับที่ปรากฏในองค์พระนะฮะแล้วก็เป็นช่วงที่ท่านใส่ท่านเสกหรือประการใดเนี่ยผมไม่ทราบแต่เห็นเป็นหลากหลายเงินยวงหลากหลายไพ่ดำนี่ชัดเจนแต่ถามว่าองค์ที่ไม่มีหลากหลายเงินยวงหลากหลายไพ่ดำไหมมีไหมก็มีฮะมีบางส่วนที่ไม่ได้ใส่ลงไปก็มีครับครับอันนี้เป็นมวลสารที่เสกลงไปหรือผสมลงไปผมก็ไม่มั่นใจครับนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยเลื่อนขึ้นให้เต็มองค์นิดหนึ่งครับได้ครับนี่นะครับค่อยๆส่องดูเข้าไปขึ้นไปนะครับจะเป็นเสียงท่านนะครับอันนี้เห็นลักษณะให้ดูอาจารย์อยู่ตรงนี้นิดนึงครับให้ดูลักษณะซุ้มม้วนที่เป็นความว่าซุ้มม้วนเนี่ยครับอะไรที่ใกล้ๆกับพื้นเนี่ยจะม้วนหมดครับนี่ครับอันนี้ก็ม้วนได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องซูมนะครับม้วนได้เหมือนกันครับขอบนี่ขอบขององค์พระองค์พระนะครับแล้วก็จะเป็นขอบของซุ้มผ่าหวายครับนี่ฮะเห็นไหมม้วนลงไปเหมือนกันทางกายภาพพระนาง100 กว่าปีเนี่ยจะม้วนลงไปเห็นไหมซ้ายก็เกิดได้ร่องรอยของการยุบย่นของมวลสารก็เป็นร่องนะฮะเป็นร่องการไตเกิดตามร่องด้วยครับม้วนม้วนม้วนหมดอะครับทั้งองค์พระทั้งต้นผ่าหวายตรงนี้ในการไต่ขึ้นหนาจับร่องรอยของออกขึ้นมาจากมวลสารทางกายภาพถ้า100 กว่าปีเนี่ยจะต้องมีลักษณะแบบนี้อันนี้คือเหล็กไหลเงินยวนที่ปรากฏเหล็กไหลเงินโยนี่สามารถที่จะงอกได้นะครับครับจะโตขึ้นได้นิดหน่อยแต่อย่างช้าๆนะครับใช่ครับตามกาลเวลาครับก็จะมีส่วนโครงข้างนะฮะม้วนลงไปม้วนลงไปหมดเลยมีธาตุกายสิทธิ์มีธาตุกายสิทธิ์นะครับธาตุกายสิทธิ์เนี่ยก็เป็นออกดำๆนี่ก็มี
้ำเทาเลยครับมีความใจสุดตัวนี้มีพระองค์นะครับตอนนี้ใจเราขยายใหญ่กว่านี้ได้ไหมครับขยายใหญ่กว่านี้ครับอาจารย์ดนไม่ค่อยได้ออกทีวีออกคลิปนะครับเลยการอ่านเราขยายนี่ให้ดูนะครับว่าลักษณะของคราบต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเก่าหรือใหม่นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะครับอันนี้คือเป็นร่องรอยของมวลสารผมเศษครับคืออาจจะทางกายภาพเนี่ยต้องใช้กล้องกำลังขยายสูงนะฮะถึงจะเห็นถ้า 10x จะไม่เห็นนะฮะเนี่ยหรือไรเงินยวงหรือไรไพ่ดำจะเกิดทั่วองค์จะเขาใส่ไปนะครับแล้วก็คุณสมบัติทำให้คุณสมบัติพระองค์นี้ไม่เหล็กหลุดติดใช่ครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ดนดูดให้ดูนิดนึงนะครับที่บอกว่าสมเด็จทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยก็อยู่ที่เขาสายมวลสารตัวนี้ไปมวลสารตัวนี้ไปนี่นะครับอาจารย์ทดลองแม่เหล็กทฤษฎีแม่เหล็กยังใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูครับครับยังไม่ทราบติดกล้องนะครับเห็นครับเห็นครับอาจารย์นี่นะฮะดูติดนะติดทุกองค์ติดทุกองค์ติดทุกองค์ที่ผมเอามาครับอาจารย์ติดไม่ติดนี่แล้วแต่บางแต่ยุคอยู่ที่ใส่หรือไม่ใส่เสร็จหรือไม่เสร็จครับครับดังนะถ้าผมมีเหล็กไหลเงินยวงเหล็กไหลไพ่ดำความเชื่อตรงที่ว่าแค่ค่าปลอดภัยเนี่ยอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับครับนอกเหนือจากการเสกของสมเด็จตัวท่านอาจารย์คนอื่นเขาตั้ง20ล้าน25ล้าน30ล้านอาจารย์กล้าตั้งตามเขาไหมไม่ถึงครับไม่ถึงครับขออาจารย์นี่แค่หลักแสนหลักแสนหลักแสนครับผมพระหลักแสนแท้เท่าพระหลักล้านถูกครับมวลสารยิ่งกว่ามวลสารยิ่งกว่าครับผมครับนี่ก็คือที่จริงแล้วราคาหรือสนุนราคาของเซียนนะฮะคืออาจจะคนทั่วไปอาจจะจับต้องไม่ได้ครับทีนี้ผมถามว่าถ้าสมมติว่าเรา กำหนดราคาที่ต่ำลงมาประชาชนหรือคนทั่วไปที่นับถือสมเด็จท่านก็จะได้ครอบครองนะฮะครับครับอาจารย์พอพระราคาถูกคนก็บอกโอ้สมเด็จต้ององค์เป็นล้านองค์เป็นล้านนี่เรื่องจริงไหมอยากเช่าเป็นล้านผมก็ดีดีฮะแต่จริงๆแล้วพระแพงไหมพระแท้ไม่จำเป็นต้องแพงไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นครับครับอาจารย์โดนตั้งกลับมาทำคลิปกับช่องผมแล้วออกพระไปเนี่ยมีใครขอคืนนะไม่มีกล้ารับการจะถึงว่าไม่มีทำไมอาจารย์โดนกล้าพูดได้เต็มปากว่าไม่มีคนขอคืนคือพระเราแท้แล้วก็ให้เขามาพิสูจน์ทราบครับด้วยว่าเออมีอะไรบ้างในองค์พระแล้วก็คนที่เช่าไปก็มีประสบการณ์ครับด้วยครับก็บอกต่อกันว่าเออพระของผมนะมามีประสบการณ์นู่นนี่นั่นครับก็อยู่ที่ว่าเออเขาจะต้องคุยงานคือเป็นคนดีด้วยครับนะฮะอาจารย์ท่านใหญ่เดินทางมาเช่าเองหรือถ้าหลักแสนมาเช่าเองหรือหลักหมื่นมาเช่าเองครับหลักแสนก็มาหลักหมื่นก็มาครับครับก็คือเราก็ต้องชี้ชัดให้เขาดูด้วยครับนะบรรยายให้เขาดูด้วยว่ามีอะไรบ้างครับแล้วก็ไปสืบทราบตรงที่ว่าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเขารับได้เขาไม่ได้เล่นตามเคียงหรืออะไรนี่นะผมก็ไม่อยากก้าวร่วงครับก็ทางใครทางมันทีนี้
การที่เข้ามาเช่าเนี่ยความเชื่อถือครับสองได้ดูว่าเราให้เห็นอะไรบ้างครับนะฮะแล้วก็สามก็คือคนที่เช่าก็บอกต่อครับว่ามาที่นี่แล้วก็จะไม่ผิดหวังนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมแนะนำว่าให้ศึกษาก่อนเพราะว่าไม่ใช่ให้ต้องศึกษาต้องใช้คำว่าต้องนะครับครับคือถ้าคุณศึกษาแบบธรรมดาทั่วไปเนี่ยคุณหลงพลาดแน่ไม่อยากมาทะเลาะกันที่หลังไอ้ที่ทะเลาะกันที่ผ่านมาของวงการพระนะครับเพราะว่าไม่ได้ศึกษาครับคือความแท้แล้วก็มีอะไรบ้างในองค์พระจะต้องพิสูจน์ได้ครับนะเดี๋ยวนี้เราก็ให้ดูทั้งหมดอ่ะอยากดูตรงไหนก็ให้ดูครับแล้วก็บอกชี้แจงว่าตรงนี้พระเก่าเป็นต้องเป็นอย่างนี้มีมวลสารแบบนี้ครับนะฮะก็ชี้แจงเข้าไปอาจารย์ทำไมเราถ่ายพระแท้เหมือนเขาทำไมเราได้รับความเชื่อถือน้อยหรือเราไม่โชว์ตังค์ถามว่าไม่โชว์ตังค์เราไม่ทำคอนเทนต์แบบนั้นแน่นอนครับเพราะจริงๆแล้วเราปล่อยพระไปเพื่อที่จะได้สร้างบุญสร้างกุศลต่อแล้วก็เพื่ออย่างชีพครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำต้องมาทำคอนเทนต์โอ้เอาเงินมาวางอย่างนั้นไม่เอาครับอย่างนี้คือถ้าทำแบบนั้นผมก็ไม่รู้ว่าจะทำให้อะไรวงการเขาดูแบบไหนนะเพราะว่าคนวิพากษ์วิจารณ์ก็มีนะครับเพราะนั่นคือเอาที่คนสบายใจครับนะฮะมาเช่าหากันแต่ผมก็ไม่ได้ตีราคาข้างงวดของพระจะต้องแพงเป็นล้านอะไรเงี้ยไม่ใช่อาจารย์อาจารย์นี่เคยแพงสูงสุดเท่าไหร่แพงสุด7 ล้านฮะ7 ล้านเคยขายได้ใช่7 ล้านครับติดต่อกันนานไหมวันนั้นตั้งแต่ผมไม่ใช่กว่าจะปิดการขาย7 ล้านเนี่ยวันเดียวหรือจะบอกว่าผมไม่ได้ปล่อยเองอ๋อคุณพ่อพ่อปล่อยเองกว่าจะปิดการซื้อขายนานนะไม่นานครับครับเพราะเขามีตังค์อยู่แล้วที่มาเช่าครับและอย่างทุกวันนี้เขาก็เก็บพระของคุณพ่อที่เอาไปครับก็คือห้อยคออยู่ตลอดครับแล้วก็มีประสบการณ์ตลอดครับเขาถึงเชื่อถือแต่ว่าคนที่เข้าไปก็จากคุณพ่อทุกวันนี้ก็ไม่ได้ไปติดต่อไม่ได้อะไรแล้วครับนะฮะครับเป็นแต่ว่าลูกชายเขาครับก็โทรมาคุยอย่างนั้นอย่างนี้คือครับเราเหมือนกับว่าสนิทกันไปแล้วครับแต่ไม่เอ่ยชื่อว่าใคร อาจารย์คนที่ซื้อแล้วมาซื้ออีกมีเยอะไหมมีบ้างครับเพราะว่ามันก็อยู่ที่ว่าเขามีปัจจัยหรือเปล่าครับมีเงินหรือเปล่าหรือธุรกิจเขาดีหรือเปล่าถ้าดีขึ้นเขาก็มาต่อครับมาต่อครับแต่นี้ว่าอยู่ที่ว่า ทุกวันเนี้ยผมก็ได้บอกต่อกันว่าเอ่ยมาเช่าครับราคาไม่แพงราคาไม่แพงครับอาจารย์มันติดตรงนั้นมันติดตรงหาว่าพอสมเด็จไม่แพงคนก็ตีว่าเก๋ตรงๆเลยบอกว่าพระสมเด็จต้ององค์เป็นล้าน10 ล้านขนาดที่เลข ของเขานี่โอ้โหดูไม่ได้เลยเรียกบอกเป็นล้านอ่ะคือผมคิดว่าอย่าไปตามเขาดีกว่าครับอันไหนแท้เทียมนี่อยู่ที่องค์พระไม่ได้อยู่ที่ราคาค่างวดเท่าไหร่ครับนะฮะใครจะเดินไปทางที่เขาบอกไปร้านผมก็ไม่ว่าผมจะปล่อยราคาเท่านี้ครับไม่แพงจับต้องได้ครับครับถามว่า
เงินร้านเคยเจอไหมเป็นร้านผมก็ปล่อยมาแล้วครับอันนี้ว่ามันไปทำบุญบ่อยครับเราเลยเอาไว้ใช้อยู่โอเคผมตั้งปฏิญาณไว้ว่า 70% เนี่ยผมต้องทำบุญครับอีก 30% เพื่อความอยู่รอดประคองครอบครัวอย่างที่เนี่ยจะทำเยอะแต่นี้ว่าคือเนี่ยไม่ได้ออกสื่อต่อไปถ้ารู้ว่าผมจะทำที่ไหนอะไรยังไงสร้างโรงเรียนหรือให้คนจ่ายเลยเนี่ยครับผมคือจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องไปออกอะไรครับครับผมไปออกเราทำบุญที่นู่นทำบุญที่นี่อะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นอยู่ที่ตัวเราเองทำจริงหรือเปล่าอยู่ที่ตัวเราเองครับไม่แน่ต่อไปถ้าเกิดว่าทำบุญเยอะๆนี่อาจจะให้ทางช่องไปทำสักช็อตสองช็อตอาจารย์นนท์ไม่ได้เป็นเซียนพระที่ประกอบอาชีพขายพระเป็นเรื่องเป็นราวไม่เป็นงานไอเดียจริงๆงานไอเดียครับนี่นะครับเป็นนายตำรวจกินบำนาญนะครับอาจารย์นนท์ได้บำนาญเดือนเท่าไหร่อ๋อเอาอย่างนี้คือตรงเนี้ยผมก็คุยกับทางช่องมาแล้วว่าจะไม่เปิดเผยไม่เปิดเผย อย่างน้อย5หลักนะครับไม่ใช่4หลักนะครับพออยู่พอกินนะครับคือเหมือนอาจารย์หลายๆคนครับเหมือนอาจารย์หลายๆคนที่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจพระมีเก็บพระเป็นงานอดิเรกแล้วก็มาถึงพออายุครับจริงๆพระเนี่ยผมหาเองอ่ะครับผมไม่เยอะเหมือนกับที่ครับคุณปู่กับคุณพ่อเขาเก็บไว้ให้ซึ่งนั่นก็เยอะอยู่แล้วเราไม่ยังเป็นต้องไปครับผมครับพระหลายประเภทจะเป็นพระเหรียญพระในดินนะกินนะผมก็ได้รับมรดกมาครับนะฮะซึ่งทุกวันนี้ถามว่าจะไปเช่าหาเนี่ยมันก็คงราคาแพงเนาะครับเราที่เรามีอยู่เราสะสมอยู่เนี่ยปล่อยเพื่อ ให้คนได้เช่าบูชาไว้ครอบครองไว้พุทธคุณดีกว่าครับเพื่อทำพุทธคุณดีกว่าครับครับครับเดี๋ยวเราจะส่องเนื้ออาจารย์หยิบสูงขึ้นมาอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเขากล่าวหาว่าเราเอาองค์สวยๆขึ้นมาอันนี้ข้อกังขาหนึ่งนะครับซื้อพระต้องตรงปกคือพระเนี่ยผมจะซีนไว้รักษาเนื้อไว้เพื่อที่ไม่ให้โดนเหงื่อเดินไปก็เอาอีกองค์นึงคือจับมาองค์ไหนก็ได้ที่หมดคือจับพระทั้งหมดที่มือผมก็มีนะครับไม่ใช่มีแต่พระทีเดียวมีหลากหลายที่เนี่ยอันนี้องค์ใหม่แล้วนะครับก็จะเห็นเหล็กไหลเงยยวนนี่เหล็กไหลเงยยวนมีสองก้อนนี่คือเหล็กไหลพยายามที่ตำละเอียดหรือไม่ก็เป็นผมใส่มานะครับกายภาพเหมือนกันครับซุ้มจะม้วนลงไปนี่ครับแผ่นซ้ายนี่ครับนี่จุดหนึ่งจะมีทั่วองค์หลังก็มีหน้าก็มีนะครับชุดนี้ก็จะท่านจะใส่ไว้เยอะเนี่ยอย่างนี้ว่าแววเนี่ยครับนี่ครับเหมือนแม่พิมพ์บอกแม่พิมพ์ที่เผามาใส่ก็มีนะนี่พิมพ์มงสารเด่นด้วยนะฮะก้อนเหล็กไหล
พดานก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยที่ให้ดูแบบแต่วันนี้เรารู้สึกจะงงแง่เจเลยก็ต้องอะไรนิดนึงนะฮะครับจ้าครับครับใช่แล้วจ้าโอเคสวยอย่างสวยสวยมากเนี่ยตอนนี้หมดสามคือการที่จะเช่าซื้อพระจากใครหรือจะส่องพระกับใครในยุคปัจจุบันนี้นะครับผมขอว่าให้แนะนำให้ใช้เทคโนโลยีนิดนึงนะครับอาจารย์ดนอาจารย์ดนอยู่ทั้งสองยุคเนี่ยทั้งใช้กล้อง 10x กับกล้องกำลังขยายขนาดสูงเนี่ยอาจารย์ดนมองว่าไงครับคือเบื้องต้นเนี่ยใช้กล้อง 10x ได้แต่ก็จะมามองไม่เห็นครับเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องมวลสารนะฮะถ้าใช้กล้องกำลังขยายอย่างเช่นผมใช้อยู่เนี่ย 1,600 นะฮะสามพันต้องมีสามพันเอ็กก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้1,600 เอ็กเพราะแค่1,600 เอ็กก็กำลังขยายสูงแล้วครับกำลังดีกำลังดีคือค่าใช้จ่ายไม่สูงเท่าที่ควรใช่ครับคือแล้วแต่ใครจะใช้นะครับคุณจะใช้กล้องหลายหมื่นก็ได้ใช่ไหมครับแต่ต้องส่องพระให้แท้ให้ได้ต้องดูเนื้อพระลักษณะนี้นะครับนี่อย่างเช่นว่าโอเค แขนซ้ายพวกนี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็แต่เมื่อว่าพระเมียนอยู่เห็นไหมครับผมแล้วก็นี่คือเหล็กไหลไฟดำเหล็กไฟดำตอนนี้ก็คือแม่พิมพ์ที่จะดูแลวงเผาผสมลงไปด้วยในส่วนของอันนี้มีหลายอย่างนะครับมีหลายอย่างครับเนี่ยฮะอันนี้คือเด็กไร้ไฟดำแต่อันนี้ทั้งนั้นดินที่กำแพงเพชรในองค์พระของทีมนี้ก็จะละเอียดจะไม่ค่อยโปร่งเท่าไหร่จะเป็นผงที่บดละเอียดครับจะเป็นผงที่บดละเอียดนะครับครับเดี๋ยวผมดูนะจะบอกว่าจะต้องมีดินกำแพงพวกนี้นะดินกำแพงพวกนี้จะต้องมีทุกองค์มันบางที่มันหมายถึงว่าบางครั้งบางวาระที่ท่านสร้างเนี่ยก็จะเป็นป่วนมากจะเป็นผงเยอะไม่เป็นชิ้นก็มีนะครับครับเนี่ยดูได้เลยครับตรงจุดนี้ตรงนี้จะเป็นที่วาวๆเนี่ยอันนี้ท่านเสกลงมานะครับเป็นประหลอดเป็นประหลอดนะครับครับประหลอดเสกเนี่ยที่เกิดจากการปลุกเสกนะฮะเนี่ย
ที่เกิดการการใช้วิชาอัญเชิญประหลอดนะครับครับนี่ครับเนี่ยกลุ่มนี้ก็คือประหลอดประหลอดก็จะมีหลายสีครับนะฮะทีนี้ว่าอยู่ที่ว่า จะท่านจะเชิญแบบไหนมาครับเนี่ยทั้งนั้นเลยครับประหลอดครับถ้าที่มีประหลอดหรือมีแร่กายสิทธิ์ทั้งหลายถือว่าเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์เยอะครับนี่ลงทาเนี่ยลงทามีประหลอดทั้งนั้นครับสรุปแล้วคือพระพิมพ์นี้พิมพ์จักรพรรดิแร่เอ่ย ประหลอดเอ่ยจะมีครบนะครับครับส่วนที่แม่เหล็กไม่ติดดูดไม่ติดนี่ก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าผมของผมในส่วนของผมมีผมไม่นิยมไม่ใช่ไม่นิยมคือที่คุณปู่คุณพ่อเก็บมานี่จะมีหมดครับมีครบมีครบครับครับนี่นะครับสนใจพระของอาจารย์ดลบางซื่อก็ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผมขึ้นไว้ตอนแรกเลยนะครับครับนี่ครับเบอร์นี้เลยราคาจับต้องได้พุทธคุณแรงใช่ครับครับผมไม่ต้องไปเช่าร้านนะครับอาจารย์ท่านดลไหนขอดูพระในคอหน่อยที่ก่อนจบคลิปนี้พระในคออ่า ไม่ได้แฝนไม่ได้นัดกันนะครับผมไม่ได้เอาไม่ได้แฝนเพื่อโชว์อันนี้แฝนเอาที่ใช้จริงครับนี่ที่ใช้จริงวันนี้ใช้อะไรครับอาจารย์ดลอันนี้ใช้เป็นวันนี้เอาผู้เหยี่ยมวัดสะพานสูงครับนี่นะครับไม่ได้ตรงเตรียมกันนะครับไม่ได้แขวนมาเพื่อขายนะครับแต่ผมก็เห็นบางคนนะเขาออกคลิปอันไหนเขาแขวนเพื่อขายอันนั้นคือพระผมมีหลายพวงครับผมวันนี้ผมอยากจะเอาหลวงปู่เอี่ยมมาขึ้นผมเอาหลวงปู่เอี่ยมบางวันผมก็จะเอาหลวงปู่หลวงพ่อเงินบ้างหลวงพ่อเงินบ้างแล้วก็เหรียญเจ้าสัวบ้างแล้วแต่ครับแล้วแต่คนไม่คนมีพระคนมีพระเยอะไปหนีก็จะมีปู่แก้ววัดเทววันอะไรพวกนี้ด้วยครับก็มาสลับกันของเบญจภาคีมั่งอะไรเงี้ยครับอาจารย์ดลแต่ไอที่ปาฏิหาริย์ของอาจารย์ดลสุดๆนี่ตอนไหนมีของผมตอนนั้นแขวนก็มีสมเด็จครับไปงานไปประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่อุบัติเหตุครับไม่ค่อยได้กินผมเท่าไหร่ครับผมก็มีสมเด็จครับมีหลวงพ่อเงินครับครับผมแล้วก็มีเบญจภาคีครับที่ผมคล้องแล้วเจออุบัติเหตุแล้วไม่เป็นไรนะครับก็มีอยู่3ที่อย่างครับครับนี่นะครับขอบคุณอาจารย์ดลนะครับครับก่อนเช่าซื้อพระจากใครนะครับส่องให้ใจยี่กันก่อนครับไอตอนจ่ายเงินเนี่ยมันง่ายครับไอตอนคืนเงินเนี่ยนะครับครับอาจารย์ดลไม่มีประสบการณ์คืนเงินนะครับก็คือผมต้องถามนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าคืนเนี่ยเอาไปว่าถ้าสมมติมีคนมาคืนครับผมถามว่าไปให้ใครก็อยู่มาแล้วก็ไปเจอเซียนคนไหนที่บอกว่าไม่แท้ครับครับ มันต้องชัดเจนนะต้องชัดเจนครับว่าเซียนที่ดูไม่แท้เนี่ยคนไหนครับคือคนถ้าคิดว่าเสียไหนดูให้คุณเนี่ยคุณเชิญมาด้วยครับเชิญมาคุยกันในวันที่จะจ่ายตังค์ด้วยครับไม่ใช่จ่ายตังค์แล้วครับคือไม่ใช่เขาอยากจะปล่อยของเขาครับซึ่งราคาเขาแพงอ่ะนะครับของเราไม่ได้แพงเหมือนเขาครับเขาอยากจะขายของเขาอยากปล่อยของเขาเขาเลยตีพระของเราอ่ะไม่แท้แล้วอย่างนึงพระไม่เหมือนของเขาก็ไม่แท้คือกฎของเซียนครับกฎของเซียนคือถ้าไม่เหมือนเขาครับไม่แท้ไม่แท้ถ้าเหมือนเขาแต่แพ้ถูกกว่าเขาเราก็ไม่แท้ไม่แท้นี่บัญญัติเซียนเลยครับครับถ้าเป็นลูกค้าคนเดียวกับเขาครับของเขาแท้ของเราไม่แท้ใช่ครับคือเซียนเนี่ยนะครับเขาจะมองพระก็เป็นคุกเป็นพ่อค้านะครับครับเขาก็ต้องมองพระคนอื่นใช่ครับไม่แท้ใช่ครับพระเขาแท้อยู่คนเดียวผมก็แนะนำเขาบอกว่าถ้าสมมติของเขาอ่ะ
แท้เอามาพิสูจน์กันไหมครับมาเข้ากล้องกันไหมว่ามีอะไรบ้างนะเขาจะกำหนดพิมพ์ของเขาเนื้อหาของเขาเป็นสารณะซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่ทราบว่าเขาไปใช้ความใช้ทางวิทยาศาสตร์หรือเปล่าครับนะแต่คิดว่าคงไม่ใช่โหนี่ประโยคนี้คมมากเลยครับเซียนจะกำหนดพระของพิมพ์ของตัวเองเนื้อของตัวเองเป็นสารณะครับนี่นะครับ ขอบคุณอาจารย์ดนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ